สวัสดีครับที่นี่ร้านดีเจริญยนต์นะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบิ๊กไบค์มือ2ท่านใดหาอยู่สามารถมาดูที่ร้านได้นะครับร้านเราตั้งอยู่บนถนนพุทธมณฑลสาย2บางแคกรุงเทพสามารถดูราคารายละเอียดตารางผ่อนได้ที่หน้าเว็บไซต์นะครับ www.dbigbike.com หากจำเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google นะครับค้นหาคำว่า Big Bike เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ท่านจะเจอเว็บไซต์ร้านดีเจริญยนต์อยู่ที่หน้าแรกของ Google นะครับเบื้องต้นอยากให้ไปเยี่ยมชมหน้าเว็บกันนะครับลงรายละเอียดไว้ชัดเจนเลยวันนี้ผมขออนุญาตมานำเสนอในเจ้าคันนี้นะครับ Ducati Monster 821เคยทำคลิปหลายทีแล้วแหละแต่เดี๋ยววันนี้จะมานำเสนอในมุมที่การขับขี่อยู่บนท้องถนนเนี่ยมุมโกโปรติดอยู่ที่หมวกกันน็อกเนี่ยถ้านั่งแล้วก็มุมมองเนี่ยกับเสียงที่เวลาเราวิ่งเนี่ยปกติเราผมจะเบิ้ลให้ฟังตัวเปล่าในเกียร์ว่างนะเสียงมันจะไม่ได้อารมณ์แบบที่ว่ามีโหลดล้อลงถนนนะครับจะเป็นอีกอารมณ์นึงตัวนี้ได้ท่อสลิปออนนะครับเทอร์มินอลนี้กล่องเนี่ยแฟตมาพร้อมกับกล่องไอตัวท่อเลยก็คือปรับจูนเพื่อเข้ากับตัวความโฟของตัวท่อไอตัวสลิปออนตัวนี้นะครับเอาว่าเป็นตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่มาจากสูงนะครับตัวรถเนี่ยดูคติ Monster 821ในซีรีส์เจ้า Monster เนี่ยจะได้ยินคำว่า69 67 95 797นะครับหรือว่า821 797เนี่ยเพิ่งออกมาหมาดๆเลยเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองแต่ถามว่าสเปคหลายคนยังสงสัยนะว่าเอ๊ะต่างกันอะไรยังไงเครื่องอ้าวทำไมตัวนี้เป็นเครื่องมีหม้อน้ำทำไมตัวไหนตัวใหม่ไม่มีคือเบื้องต้นน่ะอย่างที่ผมเคยทำคลิปแล้วแหละคือเบื้องต้นเจ้า821เนี่ยผมว่าในมุมของดูคาตินะเขาคงจะทำออกมาเป็นซีรีส์มอนสเตอร์ที่ทำมาในตัวเกรดพรีเมียมขึ้นมาจากตัว795 796นะครับแต่พอเป็น797ที่เพิ่งออกเนี่ยกลับมาใช้เบสิกตัวเดิมที่พื้นฐานใกล้เคียงกับเจ้าตัว795 796นะครับด้วยความไอตัว821เนี่ยเครื่องยนต์น่ะมันเป็นตัวเดียวกับตัวไฮเปอร์โมตาร์ด821นะครับซึ่งระบบอิเล็กทรอนิกส์ในตัวเนี้ยค่อนข้างเยอะมากเมื่อเทียบกับ795 796และ797นะครับโดยรวมตัวรถเนี่ยแม้กระทั่งการออกแบบเครื่องยนต์หลายๆอย่างพื้นฐานนี่เอาว่าคนละคันคนละรุ่นกันเลยแต่เพียงแต่ทำซีรีส์ทำหน้าตาให้มันเป็นเหมือนไอ้เจ้าตัวมอนสเตอร์เท่านั้นแหละแต่ถามว่าด้วยตัวเกรดของรถเนี่ยผมว่ามันสูงกว่าเจ้า795 796หรือ797นะครับเบื้องต้นเครื่องยนต์800มัน821 cc นะตามรหัสเครื่องยนต์821นะครับตัวเนี่ยที่จุดเด่นกว่าตัว795 796และ797ก็คือมันได้เรื่องของตัวแคมที่เป็นวาล์วเดสโม4วาล์วนะครับ4วาล์วตัวนี้มาพร้อมกับแคมกระเดื่องไอตัววาล์วแคมคู่นะครับตัวปกติ795 796มันจะเป็นแคมเดียวตัวนี้ข้อดีแคมคู่เนี่ยมันก็จะได้เรื่องของการลากนะเดี๋ยวผมจะลองวิ่งและเดี๋ยวผมจะลองลากหาถนนโล่งๆนะครับแล้วเดี๋ยวจะลากให้ดูว่าเบสไลน์เนี่ยมันเป็นฟีลลิ่งเสียงอะไรยังไงโดยส่วนใหญ่เนี่ยปกติการวิ่งเนี่ยมันจะคนละฟิลผมว่าเครื่องยนต์มันตอบสนองไม่เหมือนกันเลยนะครับถ้าเทียบกับ795 796ตัวนี้มันจะเป็นเครื่องยนต์มันจะคนละสไตล์กันเลยแหละเอาว่าพื้นฐานมันคนละตัวเดี๋ยวแล้วครับตัวนี้เป็นตัวที่มีรถดูคาติใส่มอน้ำมานะครับตัวปกติพื้นฐานมัน795 796หรือ797จะเป็นแอร์คูลระบายความร้อนด้วยออยล์คูลเลอร์นะครับตัวนี้ก็คือมีมอน้ำเลยแล้วก็ตัวรถมาพร้อมกับตัวคันเร่งไฟฟ้านะครับที่สามารถปรับโหมดได้มันจะมีโหมดสปอร์ตโหมดทัวริงและโหมดเออร์แบนนะครับอันนี้ผมปรับอยู่ในโหมดสปอร์ตนะเพื่อให้มาแรงม้าสูงสุดนะครับแรงบิดแรงม้าสูงสุดแล้วเดี๋ยวจะลองลากให้ดูเนี่ยกลับรถไปตรงนี้ถนนน่าจะโล่งเส้นประจำที่ดูในหลายๆคลิปนะปกติกลับรถไปมันจะติดเรื่องไฟแดงพอดีแล้วเดี๋ยวจะลากให้ดูว่าเสียงโหลดตอนลากไปเลสไลน์มันเป็นยังไงนะครับซึ่งตัวรถเนี่ยถามว่าเครื่องยนต์จุดหนึ่งนะครับที่มันเด่นกว่าเจ้าตัว795 796และ797นะครับคือเครื่องยนต์เนี่ยมันมาพร้อมกับระบบคลัชที่เป็นสลิปเปอร์คลัชนะครับซึ่งจะอยู่ในรถตัวแพงของดูคาติแหละเอาว่า795 796ไม่มีครับหรือแม้กระทั่ง797ลองลากให้ดูนะครับความเร็วณจุดนี้นะเกินกล่องใจที่ผมจะกำหนดละอย่างที่ผมบอกผมขับรถไม่เร็วผมขับรถตามกฎหมายกำหนดนะครับไม่เกินความเร็ว120กกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถามว่าการตอบสนองเนี่ยเมื่อกี้เกือบจะสุดเกียร์2แหละแต่ว่ากล่องรถมันเยอะนะผมขอตัดก่อนเพราะมันลากมันน่าจะทะลุ120แหละไม่อยากขับเร็วไปกว่านี้ครับเสียวก็เบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดลองเคยลากถ้าท่านใดเคยขี่795 796อยู่นะกับจะลองมาขี่เจ้า821เนี่ยจ
จะรู้เลยว่าฟิลลิ่งการล่างถ้าเป็น795 796เนี่ยมันรอบแรงม้าและแรงบิดมันจะมาเอาว่าลากแล้วรู้สึกตันเร็วกว่า79ไอตัว821นี่ลากแล้วสบหูมันสามารถลากไปได้ไกลแบบเหมือนพวกกระลมพวกปานิเกเล่เลยนะผมจำไม่ได้ว่าแรงม้าสูงสุดมันมาเท่าไหร่เลยแต่ความรู้สึกเนี่ยดูจากวัดรอบที่หน้าปัดนั้นแล้วลองลากดูเมื่อกี้ผมลากไปเหยียบๆหมื่นรอบเลยนะซึ่ง8795 796มันจะตันอยู่ประมาณ5ประมาณ 6-7,000 รอบเองง่ายๆครับด้วยความที่ว่าอย่างที่บอกตัวนี้มันได้เด่นเรื่องมันเป็นตัว Decimal 4 Valve นะครับก็คือ4 Valve ต่อ1 0ถ้าอย่างพวกตัว795 796 797มันจะเป็นเครื่อง2 Valve ต่อ1 0นะครับมันจะเป็น Valve โตแล้วเป็นแคมเดียวนะครับซึ่งถามว่าตัวเนี้ยพอมันเป็นแคมคู่การตอบสนองในลากรอบสูงแล้วว่ามันรู้สึกมันลากไปได้ไกลกว่าผมเอาว่าถ้ารถมันไม่ลงจริงไม่กล้าลากสุดเกียร์ถามว่าถ้าเป็นพวก795 796เนี่ยถนนเนี่ยลากปื๊ดแป๊บนึงมันสุดเกียร์แล้วล่ะต้องสับ2ละเพราะมันตันก่อนด้วยตัวรถเนี่ยบอกพร้อมโหมดมาพร้อมกับคันเร่งไฟฟ้าปรับโหมดตัวเนี้ยแล้วมันมาพร้อมกับท่อกองๆตัวนี้ว่าขับสนุกเลยแหละโดยรวมพื้นฐานน้ำหนักรถมันน่าจะรวมๆอยู่ประมาณ200โลบวกลบนะแต่ถามว่าขี่ไม่ได้รู้สึกว่าหนักหรือเบานะผมว่าส่วนตัวผมว่าน้ำหนักมันกำลังดีการขับขี่มันสบายด้วยความเนื่องการขับเนี่ยเข้าเกียร์หรือว่าอะไรมันมีระบบอิเล็กทรอนิกส์มากมายมันมีทั้งอย่างที่บอกสลิปเปอร์คัชมี traction control นะครับแล้วก็มี ABS อีกเอาว่าระบบมาตรฐานระบบอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ในรถปัจจุบันเนี่ยในตัวรถเกียร์สูงๆเนี่ยคันนี้มีเกือบหมดเลยซึ่งจะต่างจากตัว795 796และ797ที่ไม่มีนะครับผมต้องบอกว่ามันไม่น่าจะเป็นซีรีส์ต่อจาก796นะมันออกเป็นอารมณ์แบบมอนสเตอร์เหมือนกันแต่เป็นเกรดที่สูงกว่าซีรีส์ที่ต่อจาก796จริงคือ797นะครับน่าจะเป็นอารมณ์นั้นผมได้บอกหลายๆอย่างมันมีเอาว่าออปชันมาเต็มแหละตัวเนี้ยซึ่งปัจจุบันยังมีขายนะครับ821บางคนบอก797มาแทน821แล้ว7821ยังมีให้เปิดจองอยู่นะครับซึ่งอย่างที่บอกมันเดินคู่ไปกับ797เลยเอาว่าท่านใดหาอยู่ลองมาดูได้นะครับเบื้องต้นคร่าวๆประมาณนี้แหละครับแล้วเดี๋ยวไว้ผมทำมีคลิปดีๆอะไรเดี๋ยวมาทำให้ดูกันอีกทีนึงรถทุกคันเนี่ยก่อนส่งมอบก่อนอะไรผมจะตรวจสอบเช็คเนี่ยเอาว่าขี่อย่างนี้ทุกคันนะครับเบื้องต้นหนึ่งผมจะรอให้อุณหภูมิปกตินะครับแล้วลองไปขับดูพอปกติอุณหภูมิปกติลองวิ่งลองลากลองอะไรทุกอย่างต้องปกติไม่มีเสื่อมนะครับแล้วก็อีกตัวนึงคือพอร้อนมาจอดดับเครื่องสตาร์ทต้องติดนะครับเอาว่าเป็นระบบเทสของเราได้แหละก็ยังไงถูกใจนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก Subscribe นะครับเจ้า YouTube Channel นี้ด้วยแล้วเดี๋ยววันหน้าผมมีเรื่องราวอะไรดีๆเราจะมานำเสนอกันใหม่นะครับบางเบื้องต้นฝากร้านดีเจริญยนต์ด้วยนะครับไปดูหน้าเว็บไซต์ได้ www.dbigbike.com ก็ยังไงวันนี้ประมาณนี้นะครับขออนุญาตเท่านี้ก่อนละกันแล้วเดี๋ยววันหน้ามีคลิปดีๆมานำเสนอใหม่อีกนะครับเท่านี้ก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ